สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บทกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดร.เอกชัยเจริญชัยมงคลและผมดิษฎาพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับให้กำลังใจเขาครับแล้วก็ช่วยเขาเขาอยากที่จะลองทำอะไรให้เขาได้ลองและเขาได้รู้เราคอยประคองเขาคอยให้คำแนะนำเขาอย่าเพิ่งไปบอกว่าไม่ได้ครับทุกอย่างทำได้ถ้าใจคุณพร้อมครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับพี่ล้งหรือคุณสิทธิโชควรอิทธินันท์ค้างไว้ถึงเรื่องการปรับตัวเมื่อรู้ว่าตัวเองมองไม่เห็นแล้วนะครับและวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่อยู่ในโลกของความมืดรวมทั้งความเป็นมาของคำว่าหมอคอม1414จะเป็นอย่างไรและสาเหตุอะไรที่ทำให้คุณลงได้รับรางวัล Adman Award และคุณธรรม Award ในครั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับพี่ลงครับหลังจากที่เราพบกับความมืดในดวงตาเราปรับตัวยังไงบ้างครับคือตอนแรกก็ต้องบอกว่าพอเราพบกับความมืดที่มันเป็นเหมือนมีการลดเป็นสเต็ปสเต็ปครับทำให้เราได้มีการปรับตัวทีละนิดทีละนิดผมต้องบอกว่าผมโชคดีดีกว่าที่ได้โอกาสเขาว่าได้โอกาสบางทีมันก็พูดแล้วดูเหมือนตลกเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันน่ะอาจจะไม่ได้เป็นบ่อยแต่ตื่นเช้ามา5ปีเป็นทีนึง10ปีเป็นทีนึงที่ตื่นเช้ามาการมองเห็นลดลงแต่เขาไม่ได้ลดแบบกระทั่งมืดสนิทไปเลยอย่างที่เราได้ยินจากเพื่อนๆในหลายๆคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วตื่นเช้ามาหรือว่าออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วมืดสนิทไปเลยแต่ของผมเขายังไม่ได้เล่นตลกแล้วไม่ได้เป็นตลกร้ายแต่เป็นตลกที่ผมก็ต้องบอกว่าไม่ชอบเหมือนกันที่ตื่นเช้ามามันฟ้าฟางลงไปแต่ว่าพอเรามีเวลาให้ปรับตัวอย่างในช่วงอายุ25เริ่มมองไม่เห็นเราทำยังไงก็เริ่มมาใช้แว่นขยายหรือแว่นขยายที่มีหลอดไฟอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วก็หัดรู้จักการวาดแผนที่ในหัวเพื่อใช้ในการเดินทางต่างๆหรือพอเริ่มอายุ30กว่าขึ้นรถเมล์ไม่ได้แล้วเราก็ได้รับโอกาสให้ไปฝึกในส่วนของ O&M ที่ทำให้เรารู้จักการใช้ไม้เท้าการขึ้นรถเมล์การขึ้นรถไฟการขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถสองแถวจากที่วิทยาลัยราชสุดาเนี่ยเราก็ได้รับโอกาสแล้วก็ฝึกเรียนการใช้อักษรเบลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดเหมือนเราได้ฝึกแล้วพอวันหนึ่งเมื่อสนิทอย่างวันนี้ผมต้องบอก 99.99 เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้เตรียมตัวมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วทำให้วันหนึ่งที่ผมตื่นมาตอนต้นปีที่ผ่านมามันก็รู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โลกมันมืดมิดโลกมันสีเทาไปเลยเนาะมันก็ท้อไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะพอหลังจากโควิดที่2ปีที่ผ่านมาเราแทบจะอยู่ในบ้านกันแทบจะ 99% เลยใช่ไหมครับพอในช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาที่เริ่มออกมามันก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่ามันดรอปแต่พอมกราคมกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยครับโลกมันเทาจนกระทั่งจะดำแล้วเนี่ยอาทิตย์แรกในการออกมาก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำไมโลกช่างโหดร้ายกับฉันเหลือเกินคือผมยังเดินทางด้วยการแชทนั่งรถมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้านักรถเมล์เดินเท้าอยู่และเดินเท้าเป็นหลัก 3-500 เมตรอย่างนี้ครับซึ่งมันยากนะในช่วงที่วันที่มันโลกมันมืดมิดไปแล้วแต่พอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเราทำได้นี่เราก็ยังเดินทางเดิมอ่ะแต่เราทำให้ช้าลงเราไม่ต้องเร็วเหมือนเดิมของเดิมเราเคย
เดินทาง300เมตรเนี่ยที่จากหน้าปากซอยเข้ามาที่ทํางานผมคือที่อาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยผมอาจจะใช้เวลาเดินตอนที่เรายังพอเห็นลางๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีถึงละแต่ตอนนี้เราอาจจะใช้8นาที10นาทีหรือช้าๆไปกว่านั้นชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ว่าเราก็ยังถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันอยู่ดีครับครับผมที่ผ่านมานั้นก็คือการพูดคุยแบบเจาะใจเกี่ยวกับประวัติของพี่ลงนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรครึ่งหลังนี้ขออนุญาตคุยเกี่ยวกับการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ณปัจจุบันนะครับพี่ลงครับเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าพี่ลงเริ่มมีโอกาสทำงานหรือประกอบอาชีพแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอาชีพเนี่ยครับผมก็ถ้าเป็นปัจจุบันผมต้องบอกว่าผมเคยทำงานอยู่2ที่เท่านั้นเองนะครับก็คือที่แรกจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบตกแต่งต่างๆนะครับรับงานอีเวนต์งานกราฟิกต่างๆซึ่งเป็นการทำงานทุกอย่างทั่วไปในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นการซ่อมคอมพิวเตอร์การสแกนเอกสารการส่งไปรษณีย์การตรวจเช็คพัสดุหรืออะไรเนี่ยครับคือทำงานทั่วไปเนี่ยในตอนนั้นเรายังพอมองเห็นอยู่ก็ทำงานได้ในระดับเขาเรียกว่าแกนๆนะครับผมดีมั่งไม่ดีบ้างเพราะว่าการมองเห็นตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมาแบบเนี้ยเมื่อก่อนเขาจะให้เราพิมพ์เอกสารสแกนเอกสารหูก็ต้องใช้ตาเล็งต้องใช้เมาส์ลากยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันมีแบบเนี้ยสมัยนั้นก็ยากหนึ่งแต่งานเสริมที่ทำโดยทั่วไปผมก็เคยช่วยคุณแม่พับเสื้อโหลอย่างเงี้ยครับพับถุงข้าวโพดที่คุณอาจจะเคยกินกันตามโรงหนังอย่างเงี้ยช่วยที่บ้านทำพวกกระดาษไหว้เจ้าอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นแบบเสริมทั่วไปที่ช่วยงานที่บ้านแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยครับได้เข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานองค์กรคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นที่วิไลราชสุดาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยจนเราได้ความรู้ในการใช้ชีวิตของคนตาบอดที่เราสามารถที่จะก้าวเดินออกจากบ้านเราได้ด้วยตัวเองเนี่ยโดยที่ใช้ชีวิตอิสระได้มากขึ้นซึ่งหน่วยงานคือมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยเปิดรับตำแหน่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยหนึ่งตำแหน่งเลยลองมาสมัครเข้าทำงานในส่วนของหน่วยงานปัจจุบันเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ก็11ปีแล้วครับที่มาอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่กับตำแหน่งนี้อยู่แต่ว่าโอกาสถ้าเราไม่คว้าไว้เราก็คงได้พูดแค่คำว่าเสียดายหรือไม่ก็ทำไมวันนั้นเราไม่คว้าไว้หลายคนชอบละเลยสิ่งที่บางทีได้ฟังได้ยินมาไว้ก่อนแต่ผมเองต้องบอกว่าตอนนั้นที่ไหนมีอบรมผมพุ่งเข้าหาคว้าโอกาสเพื่อที่จะตักตวงความรู้แล้วพอวันหนึ่งมีโอกาสที่มีหน่วยงานหนึ่งเปิดที่จะรับสมัครงานเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเราขอคว้าโอกาสไปนำเสนอให้เขารู้ว่าเรามีตัวตนอยู่ในสังคมก่อนครับผมครับพี่ลงครับงานปัจจุบันของพี่ลงคืองานอะไรครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ครับผมชื่อว่าบริการหมอคอมครับผมอยู่ในสายด่วนข่าวสารความรู้หมายเลข1414ครับผมซึ่งสายด่วน1414มีมาตั้งแต่2500ไม่แน่ใจนะครับ40กว่าแล้วล่ะครับผมซึ่งผมเองก็ต้องบอกว่าวันที่เข้ามาทำนะครับทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีบริการนึงที่เอาไว้รับสายนะคอยตอบปัญหาจะมีสมาชิกเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งานสายด่วนเนี่ยโทรเข้ามาแล้วก็เราตอบปัญหาทุกๆเรื่องเกี่ยวกับ IT ของคนตาบอดเนี่ยนะครับผมครับแสดงว่าภารกิจหน้าที่ที่ได้รับจากหมอคอมคือเป็นผู้คอยให้ข้อมูลตอบข้อคำถามของคนที่โทรเข้ามาสอบถามใช่ไหมครับใช่ครับผมซึ่งก็จะมีการต่อยอดอีกในส่วนของความรู้บางครั้งท่านผู้อำนวยการให้โจทย์ไว้ว่าความรู้เนี่ยบางทีสมาชิกถามมาเราก็ตอบไปเรากับสมาชิกเท่านั้นที่จะได้รู้ความรู้นี้คำตอบนี้วิธีแก้ไขปัญหานี้ท่านก็เลยมีดำริว่าทำเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เกิดจากคำถามของสมาชิกหรือมีความรู้อื่นๆที่เรามาเสริมได้เนี่ยมาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของเดซี่เนี่ยให้บริการเสริมเพิ่มเติมขึ้นในสายด่วนข่าวสารความรู้1414เพิ่มเติมที่เพื่อนๆสามารถเข้ามาเลือกและศึกษาได้ด้วยตนเองเราเรียกว่าออนดีมานด์ครับครับเท่าที่รับทราบข้อมูลมาสื่อของพี่ลงที่ผลิตเยอะมากให้บริการทั้งในระบบแล้วก็ยังมีบนออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับพี่ลงคือในสมัยแรกเนี่ยเราจะมีอยู่ด้วยกันอยู่แค่2ช่องทางหลักๆก็คือในสายด่วนเพื่อนๆต้องกดหมายเลข1414แล้วก็กดเข้าเมนูบริการหมอคอมครับแล้วก็มีเลือกกดเพื่อสนทนาติดต่อกับผมแล้วก็กดอีกหมายเลขนึงเพื่อ
ฟังความรู้ที่เรามีการบันทึกไว้คุณจะมาฟังเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อมีความรู้เยอะๆขึ้นเราก็มีการทำรูปแบบของแผ่นซีดีครับที่จะให้บริการเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปฟังผ่านเครื่องเล่นซีดีหรือจะเอาไปฟังผ่านเครื่องเล่นดิจิตอลอื่นๆนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องก้าวตามไม่ทันระบบสมาร์ทโฟนก็มากันในหลายสิบปีนี้นะครับผมทางหน่วยงานมูลนิธิคนตาบอดไทยก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Tab to Read TAB 2 Read นะครับผมก็เป็นแอปพลิเคชันที่เอาเหมือนยกห้องสมุดทั้งห้องสมุดในสายด่วนเนี่ยขึ้นไปไว้ในแอปพลิเคชัน Tab to Read ให้เพื่อนๆสามารถติดตามรับฟังแบบออนไลน์ได้แต่ว่าในช่วงต้นบริการหมอคอมยังไม่ได้เข้าไปในนั้นเพื่อนๆมีการเรียกร้องกันทางหน่วยงานก็เลยนำเอาสื่อการเรียนรู้ของบริการหมอคอมเนี่ยไปเป็นรายการจากหมอคอมอยู่ใน Tab to Read เสริมให้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปฟังผ่านทางสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android เพิ่มเติมเข้าไปอีกแต่ว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกอินเทอร์เน็ตเรามาถึงยุค 3G 4G 5G ทุกคนเข้าถึงสมาร์ทโฟนมากขึ้นทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยส่งเสริมให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นทำใหคนใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์มากขึ้นเราก็ต้องยิงตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายทางหน่วยงานก็เลยถามผมว่าพอที่จะเพิ่มช่องทางได้ไหมเราก็เลยเสริมช่องทางเป็นเพจ1414 plus ครับผมทาง Facebook ที่เพื่อนๆสามารถติดตามความรู้ได้ผ่านทางเพจด้วยและช่อง YouTube ด้วยครับก็มี YouTube channel ของทาง1414 plus และช่อง YouTube ส่วนตัวของผมเองก็คือหมอคอม1414และปัจจุบันก็ยังเพิ่มช่องทาง TikTok เข้าไปอีก1ช่องทางแต่ว่า TikTok นี้ก็จะเป็นสื่อประเภทสั้นๆทำให้ไม่ได้มีสื่อทุกๆตัวที่ให้บริการอยู่ครับผมครับพี่ลงครับในแต่ละปีเราสามารถผลิตสื่อตัวนี้ออกมาได้มากน้อยขนาดไหนครับคือต้องบอกว่าในตรงนี้ผมเองทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเป็นทั้งคนทำสื่อ Edit ก็คือตัดต่อนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันงานก็เริ่มยากขึ้นก็คือเราตัดต่อวิดีโอด้วยในตัวเองเลยก็คือมีการบันทึกเป็นรูปแบบของวิดีโอเลยมีทั้งสื่อเสียงมีทั้งสื่อวิดีโอแล้วก็นำขึ้นระบบทุกๆระบบด้วยตนเองให้เพื่อนๆได้ติดตามกันดังนั้นใน1วันเนี่ยเราสามารถทำได้1สื่อถึง2สื่อครับผมสำหรับส่วนตัวนะครับในสัปดาห์นึงเนี่ยผมจะมีวันทำงานเนี่ยประมาณ5วันเท่ากับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยจะทำได้5ถึง10สื่อการเรียนรู้ก็ต้องลองคูณเอากันดูครับผมแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราทำแต่สื่อเสียงอย่างเดียวเนี่ยเฉลี่ยต่ออาทิตย์น่าจะได้เกิน 15-20 สื่อการเรียนรู้ต่ออาทิตย์แต่ปัจจุบันนั้นน่าจะอยู่ประมาณ 5-10 สื่อการเรียนรู้ครับแต่ว่าเราต้องบอกว่าทางเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้ไม่ใช่มีเราคนเดียวที่ทำสื่อการเรียนรู้ครับทุกคนสามารถทำสื่อได้ใช่ไหมครับผมครับผมเองได้มีการทำความรู้ทั้งเรื่องของการบันทึกเสียงเรื่องของการตัดต่อวิดีโอให้กับเพื่อนๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามทั้งใน1414 plus เนี่ยได้ติดตามกันอยู่แล้วทำให้ทุกวันนี้เกิดสื่อของเพื่อนๆคนตาบอดที่ทำผลิตพัฒนาขึ้นมาอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook หรืออยู่ในช่องทางที่แต่ละท่านเข้าถึงได้เนี่ยตรงนี้เราก็มีการทำความร่วมมือกันกับเพื่อนๆกลุ่มเหล่านี้ที่จะนำสื่อที่แต่ละคนทำเนี่ยมาขึ้นใน1414 plus ด้วยครับผมทำให้ปริมาณสื่อของที่เป็นความรู้จากเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีปริมาณ 10-20 สื่อเนี่ยครับทำให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีความรู้ทางด้านการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงดนตรีและอื่นๆมาอยู่ในส่วนของบริการหมอคอมแต่ละสัปดาห์เนี่ยน่าจะเกิน30สื่อการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ครับผมครับก็ถือว่าเป็นสื่อที่ไม่น้อยนะครับครับพี่ลงครับได้ยินมาว่าจะไม่เน้นความยาวของรายการใช่ไหมครับก็ในปัจจุบันผมต้องบอกว่าคนที่ติดตามเนี่ยชอบอะไรสั้นๆเพราะว่ามันเสพเร็วรู้เร็วแล้วก็เปลี่ยนเร็วเพราะว่าความรู้เนี่ยถ้าเราเสิร์ฟช้าคนก็จะไม่ได้ติดตามหรอกครับผมตอนนี้ถ้าได้ยินในหลายๆครั้งนะครับคนสุดท้ายในโลกค่อนข้างเยอะมากเลยรีวิวเป็นความรู้ที่บอกเป็นครั้งสุดท้ายในโลกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าทุกอย่างเราต้องเสิร์ฟเร็วเพื่อให้ถึงผู้ฟังหรือผู้ชมได้เข้าถึงแล้วก็เรียนรู้กันได้แบบกระชับฉับไวแต่ก็ยังต้องบอกว่ายังมีเพื่อนๆ อีกกลุ่มใหญ่เลยและผมก็เจอสื่อใน
YouTube หลายๆที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือก็เริ่มกลับเหมือนกันครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมเริ่มเจอว่าใน YouTube เองหรือในที่ต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมาว่าอะไรยาวๆอย่างเช่นพอดแคสต์ก็เริ่มได้รับความนิยมนะเพราะว่าบางคนเดินทางอยู่บนรถหรือบางคนเนี่ยเปิดฟังอยู่ที่บ้านทำงานบ้านไปด้วยถ้าเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยบางทีจบแล้วเราต้องมานั่งกดเลือกอีกเลือกอีกแต่ว่าถ้าเป็นคลิปยาวๆอย่างเช่นพอดแคสต์อย่างเช่นสื่อการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่อะไรยาวๆไปๆมาๆเท่าที่ผมลองเทสตลาดกับเพื่อนๆเองก็สังเกตว่ายังไงก็ตามจะสั้นหรือยาวแต่ถ้าเป็นอะไรที่เขาสนใจเนี่ยยังไงก็ฟังครับผมครับเน้นเรื่องความสนใจหรือความต้องการณปัจจุบันประเภทของเนื้อหาละครับเท่าที่ให้บริการอยู่บนเพจจากเมื่อกี้พี่ลงเล่ามานอกเหนือจากไอทีแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่คนตาบอดต้องการบริโภคอยากให้พี่ลงแนะนำให้ฟังอะครับคือต้องบอกว่าความสนใจของแต่ละคนนะครับจะมีความหลากหลายมากมายเลยครับผมยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันครับอย่างผมเองผมก็เป็นคนที่ชอบทำสื่อการเรียนรู้แล้วก็ลองตลาดไปเรื่อยๆเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นเรื่องนี้คนจะสนใจแค่ไหนคือบางอย่างเราก็ต้องบอกว่าทำไปก็มีคนฟังอย่างเช่นเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราไม่ได้สนใจแล้วจะมีคนอื่นสนใจไหมเราก็เคยไปสำรวจกับเพื่อนๆที่อยู่ในสายด่วน144ยังมีคนสนใจฟังเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่องดนตรีเหมือนกันครับบางคนเขาบอกว่าสนใจมีช่วงในปีที่แล้วถึงปีนี้เรามาเน้นปีนี้เพื่อนๆให้ความสำคัญแล้วก็รู้สึกว่าสนุกสนานกันมากเลยคือการทำละครเสียงอย่างเงี้ยเพื่อนทำละครเสียงจับกลุ่มกันแล้วก็ผลิตละครเสียงมาป้อนสู่ตลาดให้เพื่อนๆทั้งคนตาดีที่อยู่ทาง YouTube ผมเห็นยอดวิวเนี่ยหลายๆช่องเนี่ยน้องๆทำกันหรือพี่ๆทำกันโอ้ยอดวิวเนี่ยหลายพันบางเรื่องเนี่ย 5,000 7,000 วิวเป็นหมื่นวิวหรือบางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องรอการเติบโตเพื่อให้มีคนรู้จักในอนาคตก็มีเป็น100วิวเหมือนกันก็มีการพัฒนาการกันมาเรื่อยๆของผมเองเนี่ยล่าสุดผมก็ต้องบอกว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมลองรายการหนึ่งชื่อว่ารายการป้ายยาผมก็กะว่าจะทำอยู่เทป2เทป3เทปยังเรียกเป็นเทปอยู่นะครับก็ลองดูว่าเพื่อนๆให้ความสนใจไหมว่าเอ๊ะถ้าผมชวนคนนู้นมาคุยว่าคุณมีของอะไรน่าสนใจมีลิงก์แปะไหมทำไมถึงต้องซื้อหรือว่าใครที่เหมาะกับอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันกลายเป็นอะไรที่ผมก็งงว่ายิ่งทำยอดติดตามในการรับชมเนี่ยมันดีกว่าสื่อการเรียนรู้ที่เราให้ความรู้แต่ว่าคนชอบที่จะสนใจว่ามีอะไรใหม่ๆคือโลกต้องการที่จะให้เสิร์ฟสิ่งที่เขาสนใจผมว่าเรื่องของความสนใจเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการทำให้ทุกวันนี้ในส่วนของ YouTube TikTok Instagram Twitter หรืออะไรทุกวันมันต้องใหม่แล้วเป็นอะไรที่ใหม่และเปลี่ยนเร็วมากด้วยครับนั่นแสดงว่าสื่อที่เราผลิตออกไปได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายนะครับพี่ล้งครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาสนใจหรือว่าเข้ามาใช้บริการของเราเป็นกลุ่มไหนบ้างครับก็โดยส่วนใหญ่ target หลักของเราเลยนะครับก็คือคนตาบอดแล้วก็คนสายตาเลือนลางก็น่าจะ 99.99% เลยครับผมแต่ว่าช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพจ Facebook ทั้งทาง TikTok รวมถึง YouTube Channel นะครับผมเราอยากที่จะเหมือนเป็นการสื่อสารสาธารณะซึ่งบางคลิปเราก็ตกใจเหมือนกันอย่างเช่นมีคลิปหนึ่งในช่อง YouTube Channel 1414 Plus ยอดวิว 70,000 กว่าวิวอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เราก็ประหลาดใจเซอร์ไพรส์เหมือนกันทำให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะทำต่อเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารสาธารณะให้คนทั่วไปเห็นถึงศักยภาพหรือเห็นถึงความเป็นจริงในสังคมว่าคนตาบอดและคนสายตาเลือนลางเนี่ยมีการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันไปถึงแค่ไหนแล้วเพราะว่าความเข้าใจในสังคมเนี่ยยังมีความเข้าใจที่อาจจะยังคลาดเคลื่อนหรืออาจจะยังยึดติดอยู่กับอดีตหลายๆอย่างครับเราอยากจะเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อจะสื่อสารให้สังคมรู้ถึงความสามารถของพวกเราครับครับพี่ลงครับทราบมาว่าพี่ลงได้รับรางวัลอยากให้พี่บอกเล่าให้ฟังหน่อยรางวัลที่ภาคภูมิใจหรือรางวัลที่เป็นเสียงสะท้อนจากสังคมที่พี่ลงได้รับอะครับก็ต้องบอกว่ามีอยู่2รางวัล นะครับก็เมื่อหลายปีก่อนในปี59ก็ได้รับรางวัล Adman Award นะครับผมก็มีทางน้องๆจากนักข่าวจาก BBC อะครับมาสัมภาษณ์เราเกี่ยวกับการรีวิวเพราะเราก็เป็นคนตาบอดอะแต่เราก็นำอุปกรณ์ IT มารีวิวเพื่อใ
ทั้งคนตาบอดได้รู้ว่าซื้อรุ่นนี้สิดีหรือใช้สิ่งนี้สิโอเคแล้วก็คนตาดีก็ได้รู้ในส่วนของสเปคอะไรต่างๆคือเรารีวิวให้กับทุกคนได้เข้าถึงเหมือนกันตอนนั้นวิดีโอตัวนั้นก็ไปเข้าตากับทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยครับจนได้รับรางวัล Adman Award มา1รางวัลครับผมจนกระทั่งในปีนี้ก็ทางศูนย์คุณธรรมนะครับผมองค์การมหาชนก็ติดต่อมาบอกว่าคุณเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะครับผมทำประโยชน์ให้กับสังคมก็ต้องบอกว่าในปีก่อนผมไปออกรายการซูเปอร์ฮันเดรดครับผมเพื่อขอทุนนะครับเพื่อผลิตหนังสือเสียงให้กับทางมูลนิธิคนตาบอดไทยครับไปออกรายการเพื่อแสดงความสามารถของเราว่าคนตาบอดเราก็สามารถที่จะจัดการซ่อมคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็จัดการแนะนำให้ในส่วนของคนทั่วไปเนี่ยเกิดปัญหาอะไรเราก็พอที่จะแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเหมือนเราเป็นช่างคอมพิวเตอร์คนตาบอดเนี่ยครับพอออกรายการเสร็จก็ได้รับเงินรางวัลมาแล้วก็นำมาบริจาคให้กับทางมูลนิธิเพื่อผลิตหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดเพื่อต่อยอดให้คนตาบอดได้เข้าถึงความรู้ต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพการเรียนการศึกษาเพื่อต่อยอดในการมีงานทำในอนาคตเขาก็เห็นถึงสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราเผยแพร่ความรู้ต่างๆในช่องทางทุกๆช่องทางที่เราทำอยู่ว่าเราทำด้วยความปรารถนาดีที่เราอยากให้สังคมของคนตาบอดเนี่ยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันน้องๆพี่ๆที่อยากศึกษาเข้าใจถึงเทคโนโลยีเนี่ยมาเรียนรู้ไปกับเรารู้อย่างไหนคุณก็รู้อย่างนั้นเนี่ยครับเขาก็เลยเลือกผมเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดครับผมก็เพิ่งไปรับมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับผมครับแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่ลงครับอะไรคือความสุขหรืออะไรที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานครับคือต้องบอกว่าเรามีภาพจำตั้งแต่เด็กนะครับว่าเห็นคุณครูอยู่หน้าห้องสอนหนังสือแล้วเขาก็บอกเราทุกสิ่งทุกอย่างพอถึงตอนที่เรามองไม่เห็นเราก็ไปเจอวิทยากรซึ่งเป็นคนตาบอดที่วิไลราชสุดาของสมาคมพี่โบก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ของผมที่ตอนนั้นผมก็นั่งเรียน iPhone อยู่ก็พี่โบพี่โจพี่เติร์ดหลายๆคนนะครับที่คุณกิติพงศ์ท่านผอ.เราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอดอลของผมเลยที่ผมเห็นทุกคนพี่ๆเขามองไม่เห็นอะตอนนั้นเรายังไต่ตาเลลางอยู่นะครับที่เจอกับพี่โบตอนเมื่อ10กว่าปีก่อนซึ่งทุกคนทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเขาทำได้นะเราเองจะทำได้ไหมแต่ว่าพี่ๆเขาทำได้เราก็ต้องทำให้ได้สิแล้วพี่ๆทุกคนส่งต่อความรู้ให้จากคนที่อยากรู้แบบผมแบบเพื่อนๆเนี่ยได้เข้าถึงเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีเนี่ยแล้วไปทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมเองตั้งแต่วันนั้นที่เข้ามารับงานที่มูลนิธิคนตาบอดไทยในตำแหน่งบริการหมอคอมเนี่ยครับผมเองตั้งเป้าของผมไว้เลยว่าผมรู้อะไรผมจะแบ่งปันในความรู้ที่ผมมีเนี่ยสื่อทุกๆตัวเนี่ยพอรู้อะไรใหม่ปุ๊บจะอยู่ในสื่อแทบจะทั้งหมดเลยครับผมสร้างปณิธานไปเลยว่าผมรู้อะไรเพื่อนๆก็จะได้รู้อย่างนั้นครับครับพี่หลงครับรายการของเราวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่หลงได้ฝากแง่คิดทัศนคติหรือว่าการใช้ชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีความพิการหรือว่าคุณฟังทางบ้านได้ฟังก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับคือชีวิตมันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้ยากมันอยู่ที่เราแหละครับมันอยู่ที่ครอบครัวด้วยนะครับครับครอบครัวจะเป็นอะไรที่ทำให้คนพิการที่อยู่ภายในครอบครัวนั่นนะครับสามารถลุกขึ้นมาได้สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้และก้าวไปใช้ชีวิตอิสระได้ผมหวังว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับหรือใครก็ตามที่ในครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นคนพิการให้กำลังใจเขาครับแล้วก็ช่วยเขาอยากที่จะลองทำอะไรให้เขาได้ทำก่อนเพื่อที่จะให้เขาได้ลองและเขาได้รู้เราคอยประคองเขาคอยให้คำแนะนำเขาอย่าเพิ่งไปบอกว่าไม่ได้ครับทุกอย่างทำได้ถ้าใจคุณพร้อมครับครับขอบคุณมากมากครับพี่ลงและที่ผ่านไปนั้นก็คือบทสัมภาษณ์ของรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันกับคุณลงสิทธิโชควรอิทธินันท์นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเรารู้จักกันมาเกือบ10 ปีสิ่งที่ผมสัมผัสได้ตลอดในฐานะที่ผมก็เป็นแฟนคลับ
ของพี่ลงนะครับก็คือผมตามเฟซแกตลอดจะมีคำหนึ่งที่พี่ลงจะเขียนตลอดเวลาในเฟซว่าแกเป็นผู้ชายธรรมดาแต่ทุกครั้งที่ผมอ่านเลยผมไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาเลยสักครั้งเวลานี้ก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่แล้วก็รู้สึกยืนยันได้เต็มที่มากขึ้นในวันนี้ที่ได้คุยกับพี่ลงนะครับสิทธิโชควรอิทธินันในรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันเป็นคนที่มีเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิตส่งต่อความคิดแง่บวกให้กับคนรอบตัวนะครับใฝ่เรียนใฝ่รู้กระตือรือร้นมากๆเมื่อสักครู่พี่ลงได้บอกว่าหลายคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากเลยที่ผมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแล้วก็ถูกอ้างอิงถึงแต่ผมพูดได้คำหนึ่งว่าทุกวันนี้พี่ลงมาไปไกลกว่าผมมากๆแล้วครับรางวัลที่พี่ลงได้รับจากสังคมแล้วก็ผลงานที่ทำโดดเด่นแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ในสังคมขอบคุณมากๆจริงๆครับที่สละเวลาวันนี้มาพูดคุยในรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางวิทยุศึกษาขอบคุณครับครับผมและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเรานะครับต้องขอบพระคุณคุณสิทธิโชควรอิทธินันหรือพี่ลงเจ้าหน้าที่บริการ IT สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับและสวัสดีครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบันเป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนำข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้และวันนี้นะครับรายการของเราได้นำข่าวเชิญชวนร่วมวิ่งการกุศลเพื่อน้องคนพิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการร่วมกับสมาคมเมโลเดียนจัดกิจกรรมในโครงการวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทยรวมพลังสามัคคีพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณโดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆพิการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้โอกาสชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนและเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติไทย5ธันวาคม2565ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับพร้อมกันนี้งานจริงจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565ที่อ่างเก็บน้ำมาประชันอำเภอบางละมุงพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับโดยแบ่งการวิ่งเป็น2ประเภทคือ10กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและ5กิโลเมตรค่าสมัคร500บาทและยังมีรุ่นพิเศษ VIP Guide Runner คือวิ่งกับน้องพิการค่าสมัคร 1,000 บาทโดยท่านจะได้รับเสื้อ2ตัวนะครับเหรียญ1เหรียญรับจำนวนจำกัดเพียง200ท่านเท่านั้นและผู้ใหญ่ใจบุญที่สนับสนุนโครงการตั้งแต่ 5,599 บาทขึ้นไปนะครับท่านจะได้รับโล่ที่ระลึกพร้อมใบประกาศอีกด้วยนะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและผู้รักในสุขภาพทุกท่านนะครับขอให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำของน้องๆคนพิการต่อไปโดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ธนงศักดิ์นะครับเบอร์โทรศัพท์089-9367-598ย้ำอีกทีนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์089-9367-598หรือผ่านช่องทางต่างๆนะครับอาทิเช่น Facebook มูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการช่องทาง LINE Official วิ่งเพื่อวันชาติไทยและเว็บไซต์ไทยรันนะครับท่านที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามเส้นทางในการวิ่งมินิมาราธอนและฟันรันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์นะครับครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์
ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ